วิจารณ์สนั่นหลังไพบูลย์แสงเดือนโพสต์ถึงกระต่ายบอกจะทำทั้งคืนเรียกว่าเป็นกระแสดราม่าอีกจนได้หลังไพบูลย์แสงเดือนสามีของนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสเฝ้าเอาลูกนอนก่อนซิเมียนแม่มันเบิดคืนละมื้อนี้บ้ามาสั่งยั่วแท้ละเหรออาบน้ำแป๊บจวดเรียกได้ว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นอยู่ๆก็เลื่อนมาเจอแต่ก็ขอพูดสักหน่อยเป็นสามีภรรยากันแล้วจะพูดอะไรไม่แปลกหรอกแต่พูดลงโซเชียลบางทีก็ไม่ได้ตลกหรือสนุกอะไรเลยเพราะภรรยาคุณยังเด็กอยู่การให้เกียรติภรรยาคงจะดีกว่าโพสต์แบบนี้เพราะคนที่เห็นโพสต์ไม่ได้มีแค่แฟนคลับตนเองมีผู้คนอื่นอีกมากมายที่สามารถเลื่อนมาเจอบางคนเขาก็คงอยากสนับสนุนภรรยาคุณแต่ถ้าเลื่อนมาเจอโพสต์แบบนี้ก็มองว่าไม่งามเพราะยังไงก็ขึ้นว่าเคยเป็นครูคงมีความรู้เรื่องการแสดงออกที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อภรรยาของคุณทั้งนั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเนี่ยคิดก่อนพิมพ์หรือเปล่าไม่อยากเชื่อว่าจะออกมาจากคนที่เคยเป็นคุณครูแต่ก็อย่างว่าละนะไม่งั้นคงไม่เอาลูกศิษย์ตัวเองทำเมียคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแรงอะแต่นี่ว่าแรงได้อีกเยอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจะผสมพันธุ์กันแล้วไงต้องพิมพ์บอกชาวบ้านที่หลังก็ตั้งกล้องไลฟ์สดไปเลยสิคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพิมพ์ออกมาได้ยังไงเหรอคะโตขนาดนี้แล้วบางคำพูดเก็บไว้คุยกับเมียคุณ2คนไม่ดีกว่าเหรอไม่อายเหรอคะถามจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคำพูดของคนที่เคยเป็นคุณครูนะน้องนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยเหรอคะเรื่องแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ